สวัสดีค่ะเอฟซีน้องหลานนะคะเอฟซีน้องหลานนะคะพ่อนิตาแฟมิลี่รายงานตัว YouTube เด้อค่ะนะคะอ้าวคุยกันคือเก่าเด้อค่ะนะคะคุยกันคือเก่านะคะบ่มีอย่างมากมายนะคะพวกเฮากับพ่อแม่ๆนะคะพ่อแม่ๆนะคะนะคะก็เป็นเอฟซีของน้องหลานนี่แหละเนาะนะคะก็ทักทายกันคือเก่าเนาะค่ะเอาไปนี่พ้อยขีบบ่ขอเว้าเป็นว่าพลังบวกนะคะพอพี่พ้อยบ่ขอเว้าเป็นพลังบวกแล้วนะคะเพราะว่าโดนโจมตีหลายนะคะพี่พ้อยก็บ่เข้าใจคือกันว่าพลังบวกไปเฮ็ดหยังให้เขานะคะเขาก็เลยบอกว่าพลังบวกพลังบวกคืออีหยังเขาว่าเขาถามให้หยังเขาอยากพูดอีหยังนี่พ้อยก็เลยบ่เข้าใจนะคะเอาต่อไปนี่นะคะเอาที่คุณสบายใจกันแล้วกันนะคะคุณที่เว้าอีหยังพลังบวกหรือพลังบวกมันก็เรื่องของคุณนะคะว่าพ้อยบ่อยู่แล้วนะคะพ้อยบ่เอาแล้วนะคะคําว่าพลังบวกนะคะพ้อยสิเอาคําที่ว่าพ่อฮักแม่ฮักน้องหลานะคะพ่อฮักแม่ฮักน้องหลาเป็นเอฟซีน้องหลาเป็นพ่อฮักแม่ฮักน้องหลานะคะน้องหลาเขาก็เอิ้นพ้อยว่าแม่อยู่แล้วเนาะนะคะน้องหลาเขาก็สิเว้าว่าเมื่อคืนนี่น้องหลาเว้าหลายเลยนะคะแบบเว้าแบบให้เขาให้พวกเขากระจ่างนะคะว่าน้องหลาเว้าก็เลยว่าหลาฮู้แล้วนะคะว่าพ่อผู้ใดฮักหลาแล้วบ่ฮักฮักหลาแล้วนะคะ8 9เดือนที่อยู่มานํากันน้องหลาเขาก็เว้าถูกเนาะค่ะโตต้องเข้าใจทำไมนะคะพ้อยบ่เอาแล้วนะคะคำว่าพลังบวกแต่ว่าผู้ใดที่ใส่พ้อยก็บ่ได้ว่าเด้อค่ะนะคะอันนี้พ้อยบ่กล่าวไกลกันเนาะผู้ใดที่ใส่พลังบวกก็ได้นะคะแต่ว่าช่องพ้อยนะคะหลายๆช่องเว้ากันว่าแบบที่ขอใส่คำว่าพ่อฮักแม่ฮักพ่อแม่พ่อแม่ของน้องหลาเป็น FC ของน้องหลา FC ที่ม้าน้ำกัน8 9เดือนนะคะตามน้องหลามาพี่พ้อยที่ขอใจคำนี้เด้อค่ะนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี่พี่พ้อยก็ฟังอย่างมาหลายๆอย่างพี่พ้อยก็เสียใจเมื่อคืนนี่พี่พ้อยก็เสียใจนะคะเพราะว่าออกไปข้างนอกเมื่อคืนเนาะพี่พ้อยก็ออกไปกินข้าวม้านะคะออกกินข้าวแล้วก็ข้าวม้านะคะก็นิ่งๆแบบว่าหมู่ก็ทักม้าหมู่ก็ทักมาในหลังบ้านเนาะพี่พ้อยจังซี่น่ะบอกว่าก็เลยตรงกันที่ว่าพี่พ้อยก็ขับไปเบิ่งม้าเนาะพี่พ้อยก็ขับไปเบิ่งม้านะคะพี่พ้อยก็ขับไปเบิ่งม้าเนาะว่าขับไปฟังอยู่นะคะขับไปฟังอยู่เราขับไปเบิ่งอยู่คำว่าพลังบวกนี่มันคืออีหยังประมาณนี้เนาะพี่พ้อยก็บ่อยากเว้านะคะก็ตั้งแล้วแต่ว่าคุณสิคิดจังใดนะคะคำว่าพลังบวกของพวกเขาก็คือว่าของพวกเขาพลังบวกก็บ่เห็นจะมีอย่างเด้แล้วนะพอคุณมาเดือดร้อนอีหยังนักหนาพี่พ้อยก็บ่เข้าใจนะคะเอาเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็เลยหยุดไปเนาะคำว่าพลังบวกแล้วแต่ว่าคุณสิคิดเอาหรือบ่คิดเอาบ่มีใครเขาเว้าอย่างแล้วนะคะพวกเขาก็คือว่า FC น้องหลานะคะเป็น FC ของน้องหลาเท่านั้นนะคะเป็นพ่อแม่ของน้องหลาเท่านั้นเนาะน้องหลาเขาก็อายุน้อยพวกเขาก็เฒ่าแล้วน้องเขาก็เอิ้นพ่อแม่กันทุกคนนะคะนะคะตอนนี้นะคะก็บ่มีหยังที่ว่าที่นั่นแล้วนะคะพ้อยว่าพ้อยฮู้อีหยังมาหลายๆอย่างแล้วพ้อยก็เสียใจนะคะเสียใจก็น้องหลาที่แรกพ้อยก็ว่าเมื่อคืนนี่นะคะแบบว่าเขาไปในบ้านฮักเนาะนะคะก็แบบไปทักคุยกันธรรมดาดีแหละนะคะกระทักคนว่ากระหูก็อยากระบายว่าตัวเองเสียใจเนาะนะคะกระดันไปตรงกระตูนห้องไห้ไปเอาบัดนี้นะคะพี่พ้อยกับพิษนะคะที่ว่าไปตรงกระตูนห้องไห้เขาไปในบ้านฮักก็ตรงเข้าไปเลยเอาน้องหลากระอู้ตาไว้แท้ๆนะคะน้องหลาทักเข้ามาเลยทันทีเลยน้องหลาบอกว่าเป็นนี่ยังกันเนาะนะคะเป็นนี่ยังกันบ่เนาะนะคะเป็นนี่ยังบอกหลาแดหลาคือบ่ฮู้ว่าซั่นเด้น้องหลาเว้าคำนี้เด้โอ้พี่พ้อยตกใจเลยพี่พ้อยตกใจว่าโอ๊ยคือบ่เว้าคำนี้เนาะนะคะน้องหลาพี่พ้อยก็ลืมไปนะลืมไปว่าเป็นบ้านฮักเนาะเพราะว่าน้องเขาต้องดูแลอยู่น้องเขาก็ต้องดูบ้านฮักว่าใครทักไปจังไหนแดประมาณนี้เนาะพี่พ้อยก็ลืมไปพี่พ้อยก็เข้าใจว่าทักกันในหลังบ้านนี่อย่างประมาณนี้หรือว่าทักกันเนี่ยพ้อยก็มันเครียดนะกลับมานะพี่พ้อยนั่งแบบว่าพี่พ้อยไห้เลยเมื่อคืนนะคะพี่พ้อยเหลือใจนะคะเหลือใจคําพูดที่ว่าหลายๆอย่างผู้หลักผู้ใหญ่เว้ามานําแต่ว่าเพิ่นอาจจะเว้าตอนที่ว่าเพิ่นกําลังโกรธนะคะเพิ่นเว้ามาเนาะแต่ว่าพ้อยก็เสียใจนะคะว่าคําเจอคําเว้าแบบนี้เนาะพ้อยก็เสียใจเนาะพ้อยก็บอกตรงๆว่าเสียใจนะคะนะคะแต่ว่าพ้อยก็บ่ถือบ่ซาหรอกนะคะเพราะว่าตะกอนเพิ่นก็มีพระคุณเนาะนะคะก็บ่ว่ากันหรอกเนาะอันนี้ก็คือว่าเปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนกันใหม่นะคะพวกเขาก็คือว่าเป็นกําลังใจให้น้องคือเก่าน้องปิดกูเฮ็ดกุ้มปิดกูมีหยังนะคะน้องสิจัดกุ้มปิดกูมีหยังอยู่นะคะเอ้าเขาก็เป็นกําลังใจให้น้องคือเก่านะคะแล้วก็น้องก็จะเดินทางให้ไปครับกินนารีทองนะคะกินนารีทองเขาก็ต้องสนับสนุนน้องเนาะหรือว่ามีหรือบ่มีก็บ่ว่ากันประมาณนี้เนาะนิดๆน้อยๆก็บ่ว่ากันประมาณนี้เนาะอันนี้บ่ได้ว่าเด้อนะคะผู้ใดบ่มีก็ช่วยกันปันเพียงน้องไปคือเก่านะคะพวกเฮานะคะพ่อๆแม่ๆ FC นะคะ FC ของน้องนะคะ
นะคะพวกเขาพ่อแม่เอฟซีของน้องยังคักน้องหลาคือเก่านะคะอยู่ก็น้องหลากันคือเก่านะคะพวกเขาก็ยังเป็นกลุ่มเป็นก้อนคือเก่านะคะเอฟซีของน้องหลาก็ยังเป็นกลุ่มเป็นก้อนคือเก่านะคะเพราะว่าพี่พ้อยเมื่อคืนนี่พี่พ้อยเสียใจนะคะบอกว่าตอนตาพี่พ้อยที่ว่าอย่างน้อนะคะตื่นเช้ามานะพี่พ้อยมันอยู่ก็หัวมืดเลยนะคะคันที่ว่าจุกอยู่ตรงอกนะคะพี่พ้อยขึ้นไหลนะคะว่าขึ้นไหลพี่พ้อยก็เว้าไปเว้าตามความจริงที่ว่าโตเป็นจริงนะคะนะคะว่าที่ว่าโตเป็นจริงโตคิดยังไงประมาณนี้พ่อยก็ว่าออกไปเมิดเลยนะคะนะคะพี่พ่อยก็เลยลงนะคะหมอเจ้านี่ก็จีไห้อยู่ก็กันนะคะพี่พ่อยแบบมันเจ็บมันเหลือใจนะมันเหลือใจหลายนะคะที่ว่าความที่ว่าตั้งใจของพวกเขามาแต่ไหนๆนะคะพี่พ่อยก็ตั้งใจกันมาตามน้องมา7-8 เดือนโมเมนต์8 เดือนมันจิบเขา9 เดือนแล้วนะคะตามน้องมันจะโดดแล้วนะคะเราก็มาเจอคำบอกของน้องว่าลาหูแล้วนะคะว่าไห้ว่าไผหักลาผู้ใดจ้างลานะคะลาหูแล้วนะคะผู้ใดแบบว่าหักลาอีหลีน้องลาบอกคำนี้เนาะพี่พ้อยเบิ่งน้องคอมเมนต์นะคะพี่พ้อยเราก็น้องเขาก็เบาไล่ไล่ต่อไปสู่เรื่องเพลงนะเรื่องงานนะเรื่องกับวงนะคะก็วงของแม่นกหน่อยเนาะคนก็เว้ากันอยู่เนาะตอนนี้นะคะพี่พ้อยก็เลยแบบความคิดเด็กหน่อยนะคะโตเท่านี้นะคือความคิดคือยังผู้หลักผู้ใหญ่แน่นะคะนึกใจเนาะน้องก็เว้ามาว่าน้องนะคะหลาตอนนี้นะคะที่หลาทำงานที่หลาสู่ทุกมือนี่นะคะก็เพื่อพ่อแม่น้องหลาเว้าก็มีนะพี่พ้อยก็ปลื้มใจแต่ว่าน้องหลาเนี่ยนะว่าตัวนี้หน่อยเท่านี้หัวคิดเท่านี้มาคือหัวคิดคือผู้ใหญ่พี่พ้อยคิดจังสีเนาะนะคะแล้วก็ที่ว่าน้องลาเว้าว่าแบบว่าน้องลาเจ็บมาหลายแล้วนะคะแบบน้องลาเจ็บมาหลายแล้วนะคะสู้เอานะคะข้ามไปนะคะน้องลาบอกว่าให้ข้ามไปนะคะเรื่องปัญหาอยู่เท่านี้ข้ามไปพี่พ้อยว่าน้องลายังข้ามไปมาได้อย่างจะโดนนะคะเขาก็ข้ามไปได้เรื่องนิดๆน้อยๆที่ว่ามันสะเทือนใจอีหยังน่ะลืมได้ก็ลืมไปนะคะพี่พลอยว่าเนาะแต่ว่าพี่พลอยเป็นคนที่ว่าแบบมันลืมยากนะมันเจ็บแล้วมันแบบว่ามันเสียใจแล้วมันแบบว่ามันสอบกินแต่บอกไปอย่างเดียวนะคะพี่พลอยขออีกสักหน่อยขออีกสักบอกกี่มือมันก็หายดอกเนาะมันก็หายดอกแต่ว่าตอนนี้นะคะแบบว่ามันแบบว่ามันเข่ามันอยู่ในสมองเมื่อคืนเนี่ยพลอยนอนตั้ง4-2ปกติเราพลอยคิดว่าเป็นคนที่นอนแต่หัวค่ําแต่ว่าเมื่อคืนนี่เข้าบ้านมา4 ทุ่มกว่าก็มาเบิ่งหลังบ้านเนาะโอ้ยนะคะแบบพี่พลอยเสียใจนะคะแบบว่าเขาก็หูคือเฮาเนาะประมาณนี้นะคะพี่พ้อยหูแล้วนะคะพี่พ้อยหูแต่หัวค่ำแล้วตอนนี้ช่วงแรงแล้วนะคะพลังบวกอย่างประมาณนี้เนาะนะคะพี่พ้อยหูมาแล้วนะคะเราที่นี้เขาก็มาเว้าอีกนะคะแล้วก็พี่พ้อยก็ได้ยินกับตัวเองมานํานะคะได้ยินกับตัวเองมานําว่าคําเว้ามันเป็นจังซั่นเนาะเป็นจังซี่เนาะอะไรประมาณนี้เนาะพี่พ้อยก็เสียใจแล้วล่ะนะคะจะว่าก็ทําใจเนาะต่อไปนี่นะคะเฮาอยู่กับน้องตลอดนะคะเป็นกําลังใจให้น้องนะคะเป็นกําลังใจให้น้องนะคะน้องเฮ็ดอีหยังน้องอยู่ไสเฮาอยู่นั่นน้องอยู่ลาวเฮ็ดอีหยังอยู่ลูกน้องที่ปิดอีหยังนะเอิ้นอีหยังนะแบบว่าทํากลุ่มปิดตัวก็อยู่กับน้องนะคะน้องไปไหนเราก็อยู่นั่นนะคะเพราะว่าน้องเป็นผู้หญิงที่ตัวน้อยๆนะคะมันคือว่ามีความคิดคือผู้ใหญ่นะคะต่อไปนี่นะคะเฮาคือพ่อมาแม่นะคะคือพ่อแม่นะคะเขาคือ FC ของน้องนะคะทอนนั่นเนาะนะคะคลิปนี้เท่านี้เนาะนะคะมากับมาว่าวดีใจพวกเขายังเป็นกลุ่มไปก่อนกันคือกาวเนาะนะคะบ๊ายบายจ้า